ครับสวัสดีปีใหม่ไทยสำหรับพี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านนะครับห่างไกลจากโควิด-19แล้วก็ท่องเที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับช่วงนี้สำหรับพี่ๆที่ไม่ได้ไปไหนก็กดเข้ามาชมสิทธละบายเฮียบิ๊กเช่นเคยนะก็จะมีทิกดีๆสาระดีๆนำเสนอให้นะครับสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าพี่ๆที่ได้ติดตามก็จะรู้ว่าผมกำลังสอนการพันสายขั้นเทพนะครับก็คือสาย1กับสาย2ปกติสาย3สาย4สาย5สาย6เนี่ยมันไม่รูดอยู่แล้วมันไม่รูดพันยังไงก็ได้ไม่ต้องพันเกลียวก็ได้นะครับแต่สาย1กับสาย2สำคัญมากนะครับถ้าเนี่ยครับมันจะลื่นนะครับมันจะลื่นยิ่งถ้าเป็นสายไฮเอนด์ชุดละ 5-600 เนี่ยลื่นปื๊ดเลยนะครับถ้าทันไม่ดีมันจะค่อยๆรูดออกค่อยๆรูดออกแล้วก็อย่างเวลาเราเล่นเพลงเนี่ยไม่ทันจบเพลงก็เพี้ยนแล้วนะครับแต่ถ้าเราพันดีๆลองไปกดคลิปดูนะครับพันดีๆและไม่ยากดูครั้งเดียวเป็นแน่นอนนะครับพันดีๆเนี่ยมันจะไม่รูดตลอดทั้งเพลงแล้วก็ทำให้การเล่นสนุกขึ้นนะครับอยากรู้ก็ลองเลื่อนไปดูนะครับประมาณ 4-5 โพสต์ที่แล้ว6โพสต์ที่แล้วจำไม่ได้แล้วโพสต์จนงงนะก็คราวนี้สำหรับวันนี้มีพี่ๆสั่งตัว Case Student V4 ก็มีสั่งกันหลายตัวนะครับมีสั่งหลายตัวแต่พี่ท่านนี้อยากฟังเสียงตัวที่สั่งนะครับแล้วก็อยากฟังซาวด์สดๆว่าหลังจากเซตอัพแล้วเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงแต่ปกติเนี่ยผมรีวิวก็จะเป็นซาวด์สดอยู่แล้วนะครับซาวด์สดๆอยู่แล้วแล้วก็บันทึกสดผ่านไมค์ตัวเดียวไมค์เล็กๆตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นซาวด์มันจะเป็นซาวด์จริงของกีตาร์เสียงจริงดีกว่าในคลิปนะครับพี่ๆที่มี Case Student ก็จะรู้นะครับว่าแกะกล่องมาแล้วมันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ธรรมดาแล้วก็ราคาหลักพันสองสามพันเนี่ยผมจัดว่ามันดีมากนะครับมันดีมากแต่อย่าไปเทียบกับตัวละ5,000-7,000-8,000-9,000-5,000นะครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ฟีลลิ่งนั้นแล้วก็ได้เสียงนั้นนะครับก็กีตาร์มันก็จะตามราคานะครับแต่ถ้าสมมติว่า 2-3,000 เนี่ยเราสามารถเลือกกีตาร์ที่มันมีคุณภาพได้พอสมควรนะครับสำหรับCase Student Series ที่ผมคัดเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันคราวนี้เวลาเซตเสร็จเนี่ยทุกเฟดมันจะต้องไม่บอร์ดนะครับมันจะต้องไม่บอร์ดถ้ากีตาร์เริ่มต้นถึงเฟด12ไม่บอร์ดได้ถือว่าสุดยอดสุดยอดเพราะปกติแล้วเนี่ยไม่สูงเกินไปก็คือแอคชั่นมันจะสูงมากสูงมากมันไม่บอร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันต่ำปุ๊บโลแอคชั่นปุ๊บมันจะบัดมันจะตีปักปักแปะแปะแต่อันนี้มันไม่เป็นนะครับอันนี้โลแอคชั่นแล้วนะครับเวลาโลแอคชั่นดูได้ไงดูมือคนเล่นนะครับถ้าเกิดเป็นแอคชั่นสูงเนี่ยมันจะเล่นเร็วไม่ได้มันจะโซโล่แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรคือถ้าแอคชั่นมันสูงเนี่ยเราจะเล่นเร็วไม่ได้เหมือนกับเราต้องยกสูงขึ้นแล้วมันจะความเร็วมันจะลดลงนะครับบางคนบอกเอ้ยมันต้องอยู่ที่ฝีมือคนเล่นด้วยมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าสมมติเก่งยังไงถ้าแอคชั่นไม่ดีก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับยังไงก็เล่นไม่ได้นะครับอันนี้ไม่เป็นนะครับแล้วก็อย่างที่สองเดี๋ยวตีสายเปล่าก่อนซัสเซนต้องไม่ดอกพี่เคยเล่นกีตาร์ที่มันซัสเซนดอกไหมมันจะวูบหายไปเลยนะครับมันจะวูบหายไปเลยแต่คราวนี้ก็อยู่ที่โครงสร้างกีตาร์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเบสซิ่งข้างในด้วยนะครับต่อไปอย่างที่3คาดคาโป้แล้วเสียงต้องไม่บี้แบนแล้วก็ซัสเทนยังต้องยาวเหมือนเดิมคราวนี้เสียงบี้แบนเกิดจากอะไรเกิดจากแอคชั่นมันต่ำเกินไปนะครับมันต่ำเกินไปอย่างบางคนเซตให้มันต่ำเอาง่ายๆไว้ก่อนต่ำเลยเสร็จปุ๊บพอคาดคาโป้ปุ๊บมันบี้ไปเลยนะครับเสียงมันหายไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเซตต้องอยู่ในเขาเรียกอะไรเบสซาวด์แอนด์เบสเพลย์นะครับก็คือทั้งเล่นง่ายแล้วก็ต้องเสียงดีด้วยนะครับเสียงดีและเล่นง่ายนะครับแล้วพี่ถามกันมาที่เฟส12สูงกี่มิลวัดยังไงผมไม่ได้วัดเลยนะครับก็คือเอาตามความจริงเลยผมไม่ได้วัดเลยผมใช้เล่นเอาหมายความว่าผมเซตไปเรื่อยๆแล้วผมก็เล่นเซตแล้วผมก็เล่นถ้าพี่ๆที่เคยมาซื้อที่ร้านก็จะรู้นะครับผมเซตไปปุ๊บผมก็เล่นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไล่นิ้วไปเซตไปผมก็ไล่นิ้วไปนะครับคือถ้ามันโอเคแล้วในระดับที่
กีตาร์ที่เราเล่นปกติอยู่แล้วเนี่ยก็จะถือว่าผ่านโอเคเพราะแต่ละตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าแรงดึงสายไม่เท่ากันคือมันจะต่างการเซตต่างกันนะครับการเซตต่างกันมันไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็เหมือนคนเราครับหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันคือถึงแม้ว่ารุ่นเดียวกันการเซตก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางทีแกะมาบางตัวก็เซตง่ายเลยบางตัวก็เป็นครึ่งชั่วโมงนึงก็มีนะครับก็แล้วแต่ตัวลองมาฟังกันดูอันนี้คาดคาโป้อยู่นะครับคาดคาโป้อยู่นะครับลองดูว่าเสียงเป็นไงคาดคาโป้ไม่ตรงนะครับมันก็จะมีเสียงอิดนิดนึงแต่พี่อาจจะไม่ได้ยินแต่นักดนตรีเนี่ยจะรู้นะก็คือเวลาคาดคาโป้เนี่ยมันต้องตรงแล้วมันต้องชิดเฟดนะครับอย่างนี้นะครับมันจะมีเสียงออกมานิดนึงแต่ฟังไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าคนที่หูเทพเนี่ยก็จะฟังรู้ว่ามันไม่เต็มเสียงมันไม่เต็มเสียงคราวนี้เต็มแล้วนะก็มีตรงไหนที่ผมเห็นจุดอะไรก็จะมาบอกไว้อย่างเวลาเทคนิคการคาดคาโป้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูก่อนนิดนึงแต่บางทีมันเร่งรีบก็อาจจะไม่ได้ดูนะครับมันก็ทำให้เสียงกีตาร์หายไปนิดนึงหางตรงหางเสียงนะครับวันนี้มาเล่นให้ฟังนะครับสำหรับเคส Student V4 หวังว่าจะมีประโยชน์ก็จะมาบอกทริคต่างๆนะครับเจออะไรก็จะมาบอกสำหรับพี่ๆที่อยากพีกันไม่ใช่พีอยากสั่งกันตอนนี้มีของแต่เหลือแค่ V4 แล้วนะครับแล้วก็ทักกันเข้ามา V1 V3 ไปหมดแล้ว V2 ไป V2 จองอยู่นะครับจองอยู่เดี๋ยวรอโอนหมดแล้วนะครับหมดแล้วมาเร็วเกมเร็วแล้วพบกันใหม่ครับก็สุขสันต์วันปีใหม่กันอีกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวมาเล่นตัวเคสเอาสลิดให้ฟังนะพี่ๆอยากฟังกันอุ้ยสำหรับพี่ๆที่มาลองในงานแล้วเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามันดังบึ้มมากขนาดงานที่มันเสียงดังๆอยู่กลางห้างเลยนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ไฟฟ้าเสียงอะไรยังดังนะครับยังดังแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังกันเดี๋ยวมาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ฟังกันนะครับว่าเคสตัวเอาสลิดเนี่ยเขาทำมาเนี่ยจัดไปเยี่ยมมากนะครับถ้ามีงบก็น่าสอยมากโอเคแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมาและไว้วางใจกันทุกท่านนะครับสำหรับพี่ๆที่พีนาราชากันไว้นะครับโอ้พีมาหลายตัวมาพีกันไว้นะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่รอบนี้จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าติดสิ้นปีก็หลายโรงงานที่จีนก็ปิดหมดแล้วนะครับปิดหมดแล้วก็อาจจะยังไม่ส่งของออกมานะครับก็ช้านิดนึงก็ขออภัยนะครับแต่รับรองว่าไม่มีใครจัดให้จำนะครับพบกันใหม่ครับคิดหน้าครับสวัสดีครับ